มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดใช่หรือไม่นั้นอาจไม่ใช่คำถามที่ดีนักแต่เราควรจะถามว่ามนุษย์ฉลาดแค่ไหนที่จะรู้ว่าสัตว์อื่นก็ฉลาดเช่นกันงานศึกษาพฤติกรรมสัตว์ชิ้นใหม่ๆพิสูจน์ว่าสัตว์ฉลาดเกินกว่าที่เราคาดคิดหลายสิ่งที่คุณทำสัตว์เองก็สามารถทำได้เช่นกันหากคุณฝันถึงสัตว์ต่างดาวทรงภูมิในอนาคตคุณไม่ต้องฝันหวานไปเพราะแท้ที่จริงแล้วสัตว์อัจฉริยะราวกับหลุดมาจากต่างดาวมีชีวิตอยู่ร่วมกับเรามาโดยตลอดเพียงแต่คุณจะมีสายตามองเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองและสัตว์ที่คุณกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณตรรกะของอีกาสมองของนกมีขนาดเล็กกระจิ๋วหลิวเป็นประเด็นที่ล้ำลึกสร้างความตกตะลึงให้กับนักวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้เราเชื่อกันว่านกโง่พวกมันบินไปชนกระจกบ้างล่ะบินไปให้รถเหยียบบ้างล่ะหรืออยู่กันเป็นฝูงแน่นๆไล่จิกกินขนมปังตามพื้นแถวสนามหลวงแต่ในอีกมิติหนึ่งพวกมันเป็นนักแก้ปัญหาที่มีตรรกะและเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลนิกกี้เคลตันศาสตราจารย์ผู้ศึกษาการเรียนรู้ของสัตว์ค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นของนกกาเขาลองให้กาเข้าทดสอบการแก้ปัญหาร่วมกับเด็กอายุ8ขวบเป็นปริศนาขวดแก้วที่บรรจุน้ำไว้ภายในมีของรางวัลล่อใจอยู่ที่ก้นขวดที่ไม่ว่าจะเอานิ้วคีบยังไงหรือใช้จะงอยปากจิกขึ้นมาก็ทำไม่ได้ของล่อใจอยู่ตรงหน้าแต่จะแก้ปัญหาอย่างไรดีนกกาใช้เวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้นในการไขปริศนามันคาบก้อนกรวดก้อนแล้วก้อนเล่ามาใส่ในขวดจนกระทั่งน้ำที่อยู่ภายในเอ่อล้นดันของรางวัลขึ้นมาในระยะที่ปากของมันสามารถคาบถึงในขณะที่เด็ก8ขวบไม่สามารถแก้ปัญหาเช่นนี้ได้เลยนกกาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การแก้ปัญหาในโรงเรียนพวกมันมีทักษะเช่นนี้ตามธรรมชาติแม้มนุษย์จะแยกสายวิวัฒนาการจากนกมานานกว่า300ล้านปีแล้วก็ตามเหมือนกับเครื่อง PC และเครื่อง Mac ที่เมื่อเผชิญโจทย์ข้อเดียวกันแต่ก็มีกระบวนการหาคำตอบที่ไม่เหมือนกันสมองในหนวดหมึกมือที่คิดเองได้อย่างอิสระหมึกยักษ์และหมึกกระดองมีนิยามของสมองที่แตกต่างจากสัตว์อื่นๆราวกับหลุดมาจากต่างมิติเซลล์สมองของพวกมันไม่ได้กระจุกอยู่เพียงส่วนหัวแต่อยู่เกือบทั่วทั้งตัวของร่างกายหนวดแต่ละเส้นของหมึกมีเซลล์ประสาทราว3ใน5ของร่างกายทำให้หนวดหนึบๆแต่ละเส้นมีอิสระจากกันและสามารถแก้ปัญหาบางสถานการณ์โดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งการของสมองส่วนกลางแม้คุณจะตัดหนวดของมันออกแต่หนวดเหล่านี้ยังสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นชั่วโมงและยังคงจดจำลักษณะการเคลื่อนไหวขณะยึดติดกับร่างกายของตัวเองได้ดังนั้นคุณจึงไม่มีทางเห็นหนวดหมึกพันกันอีรุงตุงนางสมองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายทำให้หมึกปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้รวดเร็วเปลี่ยนสีเพื่ออำพรางตัวให้เหมือนกับสาหร่ายทะเลและก้อนหินนักปรัชญาจากมหาวิทยาลัยกรีลศึกษาพฤติกรรมหมึกมาแรมปีพวกเขาพบว่าในแทงค์อควาเรียมขนาดใหญ่สัตว์จำพวกปลาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกจำจองในที่ผิดปกติวิสัยของธรรมชาติแต่ไม่ใช่สำหรับหมึกเพราะพวกมันรู้ซึ้งถึงสัญชาตญาณการถูกจองจำพวกมันจะออกสำรวจทุกตารางเซนติเมตรโดยใช้หนวดกวาดไปทั่วไปอุดรูช่องปล่อยน้ำหรือหมุนวาล์วต่างๆหมึกสามารถรับรู้ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นจับจ้องมันอยู่มันจึงเลือกที่จะอยู่นิ่งๆรอคอยให้พวกเขาเผลออยู่ในมุมอับลับสายตามีรายงานบ่อยครั้งว่าอควาเรียมหลายแห่งเกิดเหตุน้ำท่วมขังหรืออะไรวุ่นๆโดยมีหมึกยักษ์เป็นผู้ก่อคดีเสมอนกโรบินที่เอาใจเก่งกว่าแฟนคุณส่วนใหญ่คนเราอย่าร้างกันเพราะขาดความเข้าใจคนหนึ่งต้องการอีกอย่างแต่กลับได้รับผลอีกอย่างและไม่รู้ว่าจะทำให้คู่ของคุณมีความสุขได้อย่างไรก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าในอาณาจักรอันกว้างใหญ่นี้จะมีสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่รู้ใจซึ่งกันและกันนกโรบินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชื่อว่าเป็นนกที่เอาใจเก่งพวกมันเฝ้าดูปฏิกิริยาของคู่ตัวเองอยู่เสมออยากได้หนอนไหมอร่อยดีเนอะอิ่มพอไหมดูแลดีเหลือเกินในปีคศ2017นักวิจัยนิกกี้เคลตันจากมหาวิทยาลัยเคลมบริดจ์พบพฤติกรรมเจ๋วๆของนกโรบินเมื่อมันออกไปหาอาหารและเอาหนอนกลับมาให้นกตัวเมียคู่ของมันกินนกตัวผู้พยายามคาดเดา ว่านกตัวเมียต้องการอะไรต่อนกโรบินมีความสามารถสังเกตพฤติกรรมคู่ของมันได้อย่างแม่นยำจากนั้นจึงแยกย้ายไปปฏิบัติ
าที่ต่อนกส่วนใหญ่มีความชาญฉลาดในการเข้าสังคมการใช้ชีวิตแบบอยู่รวมฝูงทำให้พวกมันต้องมีไหวพริบในการคาดเดาพฤติกรรมเพื่อนๆเพื่อลดการขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสุนัขที่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรมนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับสุนัขมานานนับแสนๆปีมันจึงเป็นสหายที่รู้ใจคุณที่สุดโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเคยมีการสำรวจว่าสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่ที่ขึ้นชื่อว่าแสนรู้และน่ารักสามารถจดจำคำสั่งได้มากกว่า 1,000 คำสั่งและอาจเข้าใจโครงสร้างประโยคง่ายๆเช่นสั่งให้มันไปเอาของที่วางบนโต๊ะหรือสั่งให้มันเอาของมาให้เราและเอาไปคืนที่เดิมสุนัขมีพรสวรรค์ในการสื่อสารกับมนุษย์อย่างดีเยี่ยมมันพัฒนาโครงสร้างทางสังคมร่วมกับเรามาอย่างยาวนานซึ่งพบว่าสุนัขคาดเดาพฤติกรรมมนุษย์อยู่ตลอดเวลาพยายามหาว่าเรามองไปยังจุดไหนชี้อะไรและเฝ้ามองมนุษย์ว่าเรารับรู้ข้อมูลอะไรมาแล้วบ้างงานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยแอริโซนานำโดยอีแวนแมคคลีนได้ศึกษาพฤติกรรมของสุนัขถึง552ตัวในการทำภารกิจหาของที่แอบซ่อนแม้สุนัขจะหาของไม่เก่งนักไม่เหมือนกับกลุ่มไพเมทที่ลือเก่งแต่สุนัขใช้ตัวช่วยในการมองสายตาของมนุษย์ที่เป็นผู้แอบซ่อนเหมือนหาคำใบ้เล็กๆที่คาดว่ามนุษย์น่าจะรู้ว่าของชิ้นนั้นซ่อนไว้ที่ไหนแต่แรกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทักษะในการเรียนรู้ของมันค่อยๆเกิดขึ้นจากมนุษย์นำสุนัขป่ามาเลี้ยงคล้ายสุนัขป่าที่ทำงานร่วมกันเพื่อการล่าและเลี้ยงดูทายาทแต่สุนัขบ้านจะทำงานร่วมกับมนุษย์โดยวิธีที่ละมุนละม่อมกว่าเพื่อเพิ่มความผูกพันสายใยเน้นการเอาใจอยู่ไม่ห่างเพื่อให้คุณรู้สึกว่าขาดพวกมันไม่ได้เช่นกันหมูผู้ใช้กระจกเงาหมูเป็นสัตว์ที่ถูกบริโภคเนื้อมากเป็นอันดับต้นๆของโลกพวกมันเองยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความฉลาดไม่แพ้สัตว์อื่นๆแต่โชคร้ายที่ไม่ค่อยมีโอกาสแสดงความสามารถเสียเท่าไหร่ธรรมชาติของหมูนอกจากกินจุแล้วยังเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงอีกด้วยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าหมูเข้าใจเงื่อนไขการทำงานของกระจกเงาโดยมันเข้าใจหลักการสะท้อนภาพในกระจกโดยใช้มองมุมตกกระทบที่มองไม่เห็นเพื่อหาอาหารแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ยืนยันว่าหมูรู้จักตัวเองผ่านกระจกแบบลิงและโลมาหรือไม่แต่ที่แน่ๆมันใช้เงาสะท้อนในการแก้ปริศนาที่ช่วยให้มันมองเห็นทุกมุมที่กว้างมากขึ้นในปีค.ศ. 1999มีงานศึกษาสุดคลาสสิกที่หมูสามารถเรียนรู้ตอบสนองกับคอมพิวเตอร์ได้คล้ายลิงชิมแปนซีมันใช้จมูกดันลูกศรให้ไปสัมผัสกับวัตถุ3มิติในจอแสดงว่าหมูมีศักยภาพในการรับรู้รูปทรงต่างๆและรู้จักการควบคุมวัตถุจำลองในคอมพิวเตอร์ไปในทิศทางที่มันต้องการได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหมูทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะมันเป็นได้มากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารอย่างเดียวหลายครอบครัวเริ่มเปิดใจเลี้ยงหมูแบบสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเพราะมันสามารถตอบสนองคำสั่งของมนุษย์ได้ดีและมีอุปนิสัยแห่งการเรียนรู้พึ่งนักจำไม่ชอบถูกหลอกหลายคนมองข้ามพลังแห่งการเรียนรู้ของผึ้งตัวน้อยทักษะของพวกมันล้นเหลือยิ่งกว่าขนาดตัวผึ้งเป็นสัตว์ที่เรียนรู้จากการถ่ายทอดในฝูงได้นักวิจัยเคยฝึกให้พวกมันเลี้ยงลูกบอลเข้าโกเพื่อแลกกับน้ำหวานพวกมันเป็นนักเลี้ยงลูกที่คล่องตัวแม้ผึ้งตัวที่ยังไม่เคยถูกฝึกเลยแต่เมื่อเห็นลีลาของผึ้งที่เลี้ยงลูกบอลไม่นานนักพวกมันก็จะเรียนแบบและทำตามบ้างทั้งที่ผึ้งมีเซลล์ประสาทเพียง1ล้านเซลล์เท่านั้นแต่มันเป็นนักจดจำขนาดกระทัดรัดผึ้งจำสถานที่ได้แม่นยำราวกับ GPS รู้ว่าน้ำหวานของดอกไม้อยู่ที่ไหนและต้องใช้เส้นทางใดตัดผ่านไปสู่จุดหมายได้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เสียระยะการบินนักวิทยาศาสตร์จึงสนใจประสิทธิภาพของผึ้งในการจำลองสมองของหุ่นยนต์ที่มีขนาดเบาแต่สามารถคำนวณหาเส้นทางที่ซับซ้อนได้โลมาที่รู้จักช่วยชีวิตเพื่อนเรามักมองสัตว์ด้วยสายตาที่ว่าพวกมันถูกขับเคลื่อนโดยสัญชาตญาณเพื่อการเอาตัวรอดเพียงเท่านั้นและผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดถ่ายทอดพันธุกรรมดีต่อไปหากมนุษย์เรียนรู้ที่จะเห็นใจผู้อื่นได้วิวัฒนาการที่ละเอียดอ่อนนี้ก็ไม่ใช่เราผู้เดียวที่จะครอบครองเพราะโลมามีสิ่งนี้และอาจเรียกได้ว่าเป็นการบุกเบิกแนวคิดความเห็นใจในสัตว์ครั้งแรกๆในปีค.ศ.1954ณอ่าวฟลอริดาในยุคนั้นมีการจับสัตว์น้ำในแหล่ง
หล่งธรรมชาติเพื่อจัดแสดงในอควาเรียมโดยการใช้ระเบิดไดนาไมต์ใต้น้ำเพื่อให้เกิดช็อคเวฟทำให้สัตว์น้ำมึนงงจะได้จับได้ง่ายขึ้นโลมาปากขวดตัวหนึ่งถูกแรงอัดจากระเบิดจนหมดสติค่อยๆดิ่งลงใต้ทะเลและอาจทำให้มันจมน้ำตายแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อโลมาอีก2ตัวค่อยๆมาประคองโลมาที่บาดเจ็บให้ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อให้ช่องหายใจได้รับอากาศซึ่งโลมาอีก2ตัวต้องยอมจมอยู่ใต้น้ำเพื่อดันโลมาที่บาดเจ็บจนกว่าจะได้สติหากมองในมิติของมนุษย์คุณอาจจะเรียกว่าความเสียสละผ่านการเห็นอกเห็นใจก็ได้แต่น่าสนใจที่โลมาเข้าใจกลไกของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากหมดสติเท่ากับตายรูหายใจต้องอยู่เหนือน้ำดันเพื่อนให้ลอยขึ้นต้องหนุนคีบข้างลำตัวหลังจากเพื่อนของมันรู้สึกตัวโลมาทั้ง3ก็ว่ายหนีไปคนละทิศคนละทางพวกมันช่วยเหลือเพื่อนโลมาจากความตายได้สำเร็จจุดประกายความคิดเอมพัตตีครั้งบุกเบิกในอาณาจักรสัตว์พวกมันมีความรู้สึกนึกคิดที่ละเอียดอ่อนและไม่ได้คำนึงถึงการเอาชีวิตรอดของตัวมันเองตามสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวธรรมชาติไม่ได้ออกแบบให้สิ่งมีชีวิตแข่งขันกันเสมอไปมันมีพื้นที่ของความเมตตาอยู่ด้วยเช่นกันดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal Presents